ครับวันนี้ก็วันที่25เดือน3 2563ก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ขั้นตอนที่3และช่วงท้ายของขั้นตอนที่3ก็จะเขียนว่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยระบบได้ทำการลงทะเบียนให้ท่านแล้วหมายเลขอ้างอิงท่านคืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการโดยเร็วและจะแจ้งผ่าน SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ก็คือเขาจะแจ้ง SMS มาทางโทรศัพท์มือถือของเรานะครับที่เราลงทะเบียนไว้ก็น่าจะหลังวันที่31เดือน8 2563เป็นต้นไปมาเริ่มกันเลยนะครับก็เข้าเว็บไซต์ PEA โดยสแกน QR Code ที่หน้าคลิปต้นคลิปของคลิปนี้ได้เลยนะสแกนเสร็จก็เข้ามาในเว็บไซต์กรอกรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยเบอร์โทรนี่สำคัญมากเพราะว่าเขาจะแจ้ง SMS มาทางเบอร์โทรศัพท์ของเราก็พยายามอย่าให้กดผิดพลาดนะครับแล้วก็เรื่องอีกอย่างนึงคือเรื่องไฟล์ที่เราจะต้องถ่ายไว้ก่อนก็คือสำเนาบัตรประชาชนของเรานะนะพยายามถ่ายให้ความละเอียดอยู่ที่500กว่าก็พอบางกล้องบางตัวเนี่ยถ่ายได้ต้อง2เมกกว่าเงี้ยมันอัปโหลดช่วงคนเยอะช่วงนี้มันจะช้ามากเลยนะครับพยายามให้อยู่ที่ประมาณเนี่ย500เนี่ยไม่เกินเนี่ยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยนะเราก็ใส่ให้ครบหมดเลยนะครับแล้วก็มีเลือกช่องทางการชำระเงินธนาคารอะไรเบอร์บัญชีอะไรชื่ออะไรนะใส่ไปให้หมดเลยนะครับตรงที่เลือกธนาคารเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีคนใช้มากเนี่ยมันอาจจะขึ้นช่องมาให้เราเลือกธนาคารช้าหน่อยนะครับก็ตอนนี้เราก็มาถึงการเลือกไฟล์ภาพแล้วเนี่ยสำคัญมากที่ผมบอกเนี่ยนะถ้าไฟล์ภาพใหญ่เกินไปเช่น2เมกนะจากกล้องพวกที่ความละเอียดสูงๆนะครับเราก็จะต้องมาหาพวกไฟล์เปลี่ยนขนาดไฟล์ภาพขอโทษแอปที่เปลี่ยนขนาดไฟล์ภาพนะครับหรือว่าเรียกว่าโฟโต้รีไซเซอร์นะครับก็เอามาติดตั้งแล้วเราก็เปิดนะครับพอเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกรูปที่เราจะรีไซส์หรือว่าลดขนาดลงนั่นเองนะครับเขาก็ในโปรแกรมนี้ดีอย่างนึงมันจะมีบอกรายละเอียดว่าทำยังไงแบบไหนด้วยอันนี้สะดวกดีครับผมแล้วก็เลือกไฟล์ภาพที่เราจะทำการรีไซต์นะครับผมข้อโปรแกรมรีไซต์นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ไฟล์นี้ก็อยู่ที่ 2.7 เมกะไบต์นะครับ 2.7 เมกะไบต์ในที่นี้ผมเลือกไปลดไป 40% ก็จะเหลือประมาณสัก200กว่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือว่าจะเลือกขนาดเองก็ได้เอาตามที่เราชอบเลยตอนนี้ผมลดไปเหลือ 280 KBนะครับไม่ถึงเมกลดไปเยอะมากเลยสะดวกดีหลังจากที่เราทำการรีไซต์แล้วนะครับก็จดชื่อไฟล์ไว้ด้วยนะการพลาดอันที่ผมส่งไฟล์ไปแล้วก็คือบัตรประชาชนของผมแล้วก็เอกสารนิติบุคคลก็คืออันที่2ซึ่งขึ้นเครื่องหมายดอกจันเนี้ยเราจะต้องส่งนะครับแล้วก็ส่งไปเลยแล้วก็อันที่3เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับใบยืนยันเปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วก็ที่4ก็คือเป็น อะไรนะเรียกว่าบินโทษทีใบแจ้งค่าไฟฟ้านะครับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเราก็ส่งไปให้หมดเลยนะครับทีนี้เราก็ดูรายละเอียดต่างๆว่าเรากรอกถูกต้องสมบูรณ์ไหมนะครับเช่นธนาคารอะไรเบอร์โทรอะไรที่จะแจ้ง SMS กลับมานะครับเราก็ตรวจสอบให้หมดเลยนะครับผมก็ไล่ตรวจเสียเวลานิดนึงก็เลื่อนมาจนล่างสุดแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะปุ่มสีเทาๆกดยืนยันไปนะครับผมหลังจากกดยืนยันไม่นานก็จะขึ้นว่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม